วันนี้ผมจะพาคุณไปสวรรค์ของนักเดินทางแคชเมียร์ความสวยงามระดับแนวหน้าของเอเชียที่นี่อยู่ที่ระดับความสูง 1,500 เมตรขึ้นไปก็จะเจอความสวยงามของเทือกเขาเอเวอเรสต์บนดินแดนแคชเมียร์ประเทศอินเดียผู้คนที่นี่นับถือศาสนาอิสลามและฮินดูการเดินทางมาถึงของผู้พี่ๆที่มีอายุ70อัพแต่มีความสดชื่นกับการได้ผจญภัยบนหลังม้าและทุ่งดอกไม้ในบรรยากาศความหนาวเย็นของฤดูดอกไม้บานหลังจากหิมะละลายเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนที่นี่จะมีความสวยงามที่แตกต่างตลอดทั้งปีวันนี้ครับในบรรยากาศที่ชิลๆในบรรยากาศที่สบายๆกับอากาศและแสงแดดที่อยากทำให้พี่ๆเปลี่ยนจากป้าๆมาเป็นพี่ๆครับเพื่อที่จะให้สัมผัสความแข็งแกร่งและความอดทนต่อการขี่ม้าขึ้นเขาครับเราจะได้เห็นว่าพี่ๆทั้งหลายที่อายุ70ครับจะมีพละกำลังที่จะสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามที่เราจะพามาชมนะครับนะการมายืนดินแดนสวรรค์แคชเมียร์กับการเปิดประสบการณ์สัมผัสวิถีชีวิตท่องเที่ยวที่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิดนี่คือภารกิจของนักเดินทางอย่างพวกเราที่จะเทคแคร์คุณตลอดการเดินทางในทริปแห่งความสุขที่จะสร้างความประทับใจให้กับคุณทุกช่วงวินาทีที่เราพร้อมเทคแคร์ทุกขั้นที่มาพร้อมเราสมัครร่วมประสบการณ์การเดินทางสู่แคชเมียร์ได้แล้ววันนี้กับคนเบิกทางแฟนทิปเชียร์ไหมคะไม่ถ้าไม่นั่งตรงนี้ถ้าไม่ได้นั่งตรงนี้เราจะเสียใจเนาะสวยมากโอ้ทำไมถึงมานั่งตรงนี้เสียใจมากเลยนะคะวันนี้ดีใจมากเลยที่ตัดสินใจนั่งมาโบนี่เข้ามาข้างในนะสามารถขี่ได้แล้วก็เด็กๆครับก็สามารถที่จะฝึกขี่ได้ครับเห็นไหมฮะนี่น้องน้องตัวเล็กก็ยังขี่ได้เลยครับไปดูมาดีนี่โบนมาดูโอ้ยมาอยากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็นักประจนภัยครับสำหรับการเดินทางแบบนี้มันก็เป็นกรุ๊ปหรือว่าเป็นทริปสั้นๆสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยสำหรับผู้ที่มีเวลาที่จะอยากพักผ่อนที่จะอยากขี่ม้าที่จะอยากสัมผัสบรรยากาศของเทือกเขาหิมาลัยที่นี่เนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปไกลเลยครับแคชเมียร์คือสถานที่ใกล้ๆประเทศไทยครับเดินทางไม่กี่ชั่วโมงครับก็มาถึงแคชเมียร์แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ถูกมากเลยครับที่จะได้เห็นวิวหรือบรรยากาศที่จะทำให้เราได้รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่จะให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านครับได้มาสัมผัสความรู้สึกดีๆที่จะให้เราได้ขี่ม้ากันครับนี่คู่รักของเขาก็อารมณ์ประมาณนี้โอ้ยเมียสวยนะ
สวัสดีครับน่ารักเนาะตอนนี้นะคะให้ทุกคนดูภาพตรงหน้าตรงนี้นะคะมันสวยจนเราบรรยายไม่ถูกดีว่าเราจะเรียกว่าอะไรนะคะถ้าเราไม่เรียกว่าอันนี้คือ Heaven on Earth เราจะเรียกว่าอะไรดีนะคะให้ดูเลยค่ะความงามสวยมากฟินที่สุดเลยSonama. Sonama.